่างจากหลังแรกนะหลังแรกเนี่ยจะเป็นห้องอนเนกประสงค์นู่นนี่นั่นแต่หลังนี้จะมีพื้นไม้เทียมจะมีห้องครัวแบบสวยมากๆเลยคุณผู้ชมท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำการจัดหนักจัดเต็มเลยก็คือสวัสดีครับผมโบสารส ث สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านดี e i ดอลเพชรเกษมทวีวัฒนาหลังนี้เลย โครงการดีไอดอลนะครับเราเคยมาถ่ายไปแล้วมีหลังนึงนะเราเนี่ยทำตั้งแต่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านเลยนะครับแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการเดียวกันนั่นกนะ็คือดีไอดอลหนึ่งนะอยู่เรียบคลองทวีพัฒนาเลยนะครับหลังนี้ก็เป็นการรีโนเวทรอบบ้านเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต่างจากหลังแรกนะหลังแรกเนี่ยจะเป็นห้องอเนกประสงค์นู่นนี่นั่นแต่หลังนี้จะมีพื้นไม้เทียมจะมีห้องครัวแบบสวยมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็หน้าบ้านตรงนี้คุณผู้ชมท่านเจ้าของบ้านเนี่ย ทำการจัดหนักจัดเต็มเลยก็คือลงเสาเข็มเป็นไมโครพายนะครับซึ่งเสาเข็มไมโครพายตรงนี้เนี่ยจะป้องกันการสุดตัวได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งลงรถตรงนี้ลงเสาเข็มต่อเดียวได้ประโยชน์หลายต่อนั่นก็คือการลงเสาเข็มเนี่ยนะครับจะทําให้พื้นเนี่ยไม่สุดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ในส่วนของงานหลังคาเนี่ยก็สามารถใช้เสาเข็มที่เราลงเนี่ยรับน้ําหนักได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยพื้นไม่สุดหลังคาก็ไม่สุดเพราะว่าหลังคาเนี่ยยืนอยู่บนพื้นพื้นอยู่ยืนอยู่บนหัวเสาเข็ม ประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มกันตรงนี้คุณผู้ชมหลังคาหลังนี้นะครับจะเป็นหลังคาเมทัลชีตฉนวน P u โฟมนะซึ่งฉนวนเนี่ยจะเป็นฉนวนหนามากๆนะครับซึ่งฉนวนหนาตรงนี้เนี่ยจะทําให้เวลาฝนตกแล้วเนี่ยเสียงมันจะดังน้อยกว่าฉนวน PE นะครับถ้าฉนวน PE เนี่ยจะเป็นฉนวนบางหรือสังเกตง่ายๆคือถ้าฉนวนมันเป็นลอนอันนี้คือฉนวนบางแต่ถ้าฉนวนหนาท้องจะเรียบนะครับปัจจุบัน PU ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ขายดีมากส่วนะครับในส่วน ทําทหลังคาเป็นลันกษณะตัว L นะแต่ในงานตัว L ตรงนี้เนี่ยจะปีการเสริมเทเลสนะครับเสริมเทเลสหรือพื้นที่ใช้สอยเฉลียงหน้าบ้านเนี่ยออกมาเพื่อที่จะทําให้โครงหลังคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในงานหลังคาตรงนี้นะครับจากที่ผมเรียนได้ทราบนะจะยืนอ,อยู่บนหัวเสาเข็มทั้งหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งหัวเสาเข็มเนี่ยที่เราลงไปเนี่ยนะครับเราจะใช้ไมโครพายก็คือเราลงทั้งแถบเลยก็คือทาทั้งพื้นทั้งหมด หลังคาเป็นตัว L แล้วก็ลงไมโครพายเป็นตัว L อะไรประมาณนี้นะครับส่วนงานนี้นะครับไมโครพายเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่หน้าบ้านอย่างเดียวคุณผู้ชมเราใช้ไปถึงหลังบ้านด้วยนะหลังบ้านข้างบ้านใช้ไมโครพายทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเลือกเสาเข็มไมโครพายผมแนะนําแบบนี้แล้วกันคุณ ตอกทั้งหมดเลยราคาจะประหยัดกว่าเหมือนถ้าคุณแบบไปซื้อปีกกับซื้อส่งอ่ะถ้าคุณซื้อปีกราคาก็จะแพงถ้าซื้อส่งจํานวนมากๆราคาก็จะดรอปลงมาอะไรประมาณนี้นะครับงานหลังคาประเภทนี้นะครับเราจะใช้เป็นไซส์ xl นะไซส์ xl ก็คือเหล็ก6กคูณสด้านบน4ี่คูณสด้านล่างเทินกัน2ชั้นนี่เรียกว่าไซส์ xl จะเป็นหน้าใหญ่ที่สุดของบริษัทแต่บางท่านบอกว่าอยากได้หน้าใหญ่กว่านี้เสริมเหล็กขึ้นไปได้ไหม ตอบให้เลยว่าได้นะครับแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่แมทกับบ้านนะอีนน๋ยวเรามองไกลๆดูถ้าบ้านเนี่ยของคุณลูกค้าไม่ได้หลังใหญ่จนเกินไปนะครับ <could make> <up> ผมแนะนําว่าใช้เหล็กประมาณนี้กําลังดีแต่ถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่เช่นแบบที่จอดรถบ้านคนรวยนะครับหลังใหญ่หญเลยนะอันนั้นก็เสริมเหล็กกันไปเสริมเหล็กให้หน้ามันใหญ่เพื่อที่จะรับกับบ้านที่เป็นไซส์ใหญ่แต่ถ้าเป็นบ้านจัดสรรประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าเหล็กไซส์เอเนี่ยกำลังพอดีไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับ บางท่านนะครับต้องบอกว่าลดขนาดเหล็กมาเช่น e, จากเหล็ก6เป็นเหล็ก3อะไรประมาณนี้แต่ผมมองว่าบางทีเนี่ยเวลามองจากตัวบ้านเข้าไปแล้วเนี่ยมันดูไม่เต็มมันดูไม่สวยนะครับทีนี้เรามาดูอัตราการสโลปกันคุณผู้ชมอัตราการสโลปต้องบอกให้เลยว่าในการสโลปตรงนี้นะครับเราจะทําสโลปให้น้อยที่สุดนะการสโลปเรามองจากด้านข้างจะเห็นชัดกว่านะครับซึ่งมองจากตรงนี้เลยในการสโลปคุณผู้ชมสังเกตนะว่าถ้าดึงจากตัวบ้านคุณเห็นขอบตัวบ้านด้านไหนไหมดึงมาถึงชายหลังคานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะสโลปประมาณแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะจริงๆอ่ะมองไม่เห็นหรอกถ้าไม่ได้บอกตัวเลขะนะสิเซนก็สามารถทําได้แต่บางท่านบอกว่าแล้วถ้าสลบสิบเซนอ่ะน้ำมันจะสลบไหมหลังคามันจะโดนน้ําย้อนไหมต้องบอกเขาเลยว่าเราสามารถสลบเหล็กจันทัน่ะนะฮะในโครงเหล็กได้อีกทีหนึ่ง ที่เขาเรียกว่าหลังคาซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ําก็คือเกิดจากอันนี้แหละซ่อนแผ่นหมายความว่าแผ่นด้านบนเนี่ยคุณไม่เห็นเลยว่าเป็นแผ่นเมทัลชีตนอกจากคุณจะเดินเข้าไปในบ้านแล้วคุณก็เงยหน้าขึ้นไปคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นเมทัลชีตพียูโฟมนะครับตรงนี้ก็คือเราทําการซ่อนแผ่นซึ่งในการซ่อนแผ่นเนี่ยเราสามารถสลบเหล็กจันทันได้อีกนะสังเกตจากเหล็กจันทันง,ง่ายๆเลยว่าจันทันเนี่ยจะวิ่งทางนี้นะครับมองจากด้านบนนะเหล็กจันทันจะวิ่งทางนี้ดังนั้นเนี่ย เราสามารถนะครับดึงเหล็กจันทันเนี่ยขึ้นไปได้อีกประมาณสัก2เซนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เรากดลงมาได้อีก2เซนนะครับอ่ะพูดอย่างนี้บางทีถ้าเจ้าของบ้านอาจจะงงนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นสไตล์โมเดนสโลปน้อยไม่ต้องกลัวน้ําย้อนสั้นๆแบบนี้ดีกว่านะจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยสโลปจันทันสโลปยังไงนะครับหลังคาอยากให้แบบสโลปน้อยๆเพื่อที่จะให้โมเดนนี่แหละครับ สไตล์โมเดิร์นซ่อนกล่องซ่อนหลังน้ําซ่อนหลังคาแล้วก็สโลปในตัวของมันเองอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้หลังนี้แตกต่างจากหลังอื่นกนะ็คือหน้าบ้านจะใช้เป็นเสาต้นเดียวแต่ต้นนี้ไม่ใช่4ี่คูณสเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะครับอันนี้ก็คือขนาด6กคูณหกนะครับอ่ะก็คือ2มือทาบเลยคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับอ่ะลืมตัดเล็บด้วยขอโทษทีอ่ะโอเคหคูณหกคุณผู้ชมหน้าใหญ่มากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นเหล็กขนาดใหญ่เช่นกันกับฝั่งนี้เหมือนกัน จะเป็นเหล็ก6กคูณหแต่ส่วนมากเนี่ยเราจะไม่ค่อยทาให้ลูกค้านะต้องบอกก่อนเพราะว่าเหล็ก6กคูณหเนี่ยหาซื้อยากส่วนมากถ้าเป็นแบบร้านทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครสต็อกหรอกเพราะว่าไม่ค่อยมีใครสั่งนะครับแต่เหล็ก6กคูณหอันนี้คุณผู้ชมเส้นหนึ่งอ่ะจะราคาสูงกว่าเหล็กทั่วไปเพราะว่าด้วยขนาดใหญ่แล้วด้วยหายากด้วยปริมาณน้อยวอลุ่มน้อยอย่างนั้นเนี่ยราคาต่อนหน่วยจะสูงนิดนึงคุณผู้ชมอ่ะหกคูณหนี่เลยจะคืบหนึ่งก็ได้อ่ะคืบหนึ่งไหมไม่ถึงคืบเนาะเอาเป็นว่า หกนิ้วอ่ะหกนิ้วคูณหกนิ้วอ่ะใหญ่มากๆนะครับอ่าประมาณนี้คือเสาด้านหน้านะครับแล้วก็เสาด้านหลังเราจะไม่ใช้หกคูณหกทั้งหมดนะบางทีเราก็บอกท่านเจ้าของบ้านว่าถ้าเราหกคูณหกทั้งหมดเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องสั่งมาหลายเส้นแล้วบางทีมันเหลือนะครับหรือบางทีบอกเลยว่าไอ้เหลือไม่เท่าไรหร่หรอกนะครับต้องบอกว่าหกคูณหกเนี่ยถ้าใส่ด้านหลังผมว่ามันโอเวอร์สเปคไปอะ่ะมันใหญ่ไปม,ไม,มันไม่ค่อยมีความจําเป็นด้านหลังก็จะเป็นสี่คูณสี่นีอ่ออกมาแบบพอด,พอดีพอดีกับมือสี่คูณสี่ประมาณน อ่ะสี่คูณสี่เหมือนกันตรงนี้เราจะต้องตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านนะสังเกตด้านบนนะเราจะมีเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กอาเสดํำๆนี่คือเหล็กอาเสสีขี้มา้าขี้ม้าที่เป็นปูนอันนี้ก็คือตัวบ้านเราจะเขาเรียกว่าอะไรตั้งเหล็กแยกส่วนจากตัวบ้านเลยก็คือถามว่าเอาไปเกาะไหมอาจจะยึดพุกติดบางจุดเพื่อที่จะให้โครงหลังคามันไม่โค้งเครง่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือยืนด้วยเสาของมันเองก็คือเสา4คูณตรงนี้แหละนะครับอ่าต้องบอกว่าถ้าเจ้าของบ้านบางท่านบอกไม่ให้ยึดกับตัวบ้านเลยถ้าไม่ยึดเราแจ้งก่อนนะบางทีมันนคงเะ อาจจะต้องมียึดบ้างอะไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งเสาแยกส่วนให้แล้วแล้วก็ขึ้นเหล็กอเสแยกส่วนกันเลยก็คือไม่ได้เอาไปาเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เกาะกับผนังอย่างเดียวมีโครงเหล็กตรงนี้ช่วยรับด้วยนะครับแล้วก็มาด้านหน้าตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว L แต่ตัว L ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถทําแขนค้าได้นะเพราะว่าระยะยื่นออกมาเนี่ยยื่นมากกว่าปกติโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแขนค้าเนี่ยผมให้ระยะยื่นตั้งแต่ขอบในเลยนะ ยืนออกมาถึงขอบนอกเนี่ยให้ไม่เกิน2เมตรถ้าไม่มีฝ้าละแนง g นะ <_ sl> e <ope> ได้ถึง2เมตรแต่ถ้ามีฝ้าระแนงเนี่ยผมให้ที่เมตร50ก็คือเต็มที่ละไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในอนาคตแล้วเราก็ต้องมารับผิดชอบคุณด้วยแล้วคุณก็ต้องเดือดร้อนด้วยดังนั้นเราไม่อยากให้คุณเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่อยากเดือดร้อนดังนั้นระยะตรงนี้โอเคแล้ว2เมตรแต่ถ้ามันเกิน2เมตรแบบแบบเขาเรียกว่าถ้ามันเกิน2เมตรแบบหลังนี้นะครับเราก็ต้องทําการตั้งเสาแทนแขนคำ้ำนะ,ะตรงนี้ก็ตั้งเสาแทนแขนค้ำเลย2งฝั่ง,งนะครับจะมา แทนแขนค้ำนะครับแล้วก็เสาฝั่งตัวบ้านเราก็ตั้งให้ด้วยเหมือนเดิมเลยนี่นะครับเสาฝั่งตัวบ้าน <S <S 1> <S 1> ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีเสาเหมือนกันนะตรงนี้คือหลังคาทั้งหมดเนี่ยจะถูกลบน้าหนักจากเสาเข็มไมโครพายหรืองานฐานรากที่เราทําอยู่นะครับซึ่งงานฐานรากตรงนี้เราทําหมดเลยตรงนี้ก็จะจบด้วยงานปูกระเบื้องนะถ้าในส่วนของงานฐานรากเนี่ยมันไม่สวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องบอกว่า งานจบเนี่ยเราจะจบอะไรเราคุยกันที่งานจบเพราะว่าอะไรระหว่างทำเนี่ยมันไม่มีอันไหนแบบสะอาดเรียบร้อยต้องแจ้งก่อนนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นท่านเจ้าของบ้านไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยบางทีอาจจะตกใจว่าทาไมตอนทําทําไมมันเละอะเทอะเปื้อนแล้วทำไมในคลิปวิดีโอทาไมมันเรียบร้อยจังนะครับก็ประมาณนี้นะครับบางทีเราต้องดูว่าเราจะจบหน้าง,งานอย่างไงนะครับช่างเขาก็จะมีการประเมินอยู่แล้วว่าจะเขาเรียกว่าอะไรจะทําอันไหนก่อนอันไหนหลังประมาณนี้นะครับ และต่อมานะครับต้องบอกว่าหน้าง,งานนี้นะครับยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเดี๋ยวรอท่านเจ้าของบ้านมาตรวจงานนะอันนี้ก็จะเป็นเศษวัสดุที่เราคงเหลือทั้งหมดเลยนะครับเรายังไม่ได้ขนกลับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างที่เราต่อเติมนะครับว่าเป็นยังไงนะซึ่งจะเป็นงานที่แบบอ่ไม่ได้ทําต่อเนื่องกันนะซึ่งจะมีการเว้นตรงนี้ไปด้วยเว้นตรงนี้เนี่ยเราเอาทรายที่เหลือเนี่ยมาปรับให้กับท่านเจ้าของบ้านนะครับ ก็ปรับสายปรับอะไรอนาคตจะปลูกหญ้าปลูกอะไรก็สามารถปลูกได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นงานของเรานะครับซึ่งงานของเราตรงนี้จะเป็นงานพื้นไม้เทียมนะครับแล้วก็บวกกับผแแแนังระแนงนะตรงนี้เป็นผนังระแนงนะครับอ่ามาดูด้านในเชิญครับเชิญมานะครับถอดรองเท้านิดนึงผนังระแนงตรงนี้นะครับแแแจะเป็นผนังระแนงแ, <página> แนวตั้งยิงชิดกันทั้งหมดเลยนะแล้วพื้นก็จะเป็นพื้นไม้เทียมใช้สีเดียวกัน นะครับรวมถึงฝ้าระแนงข้างบนด้วยเป็นสีเดียวกันเลยแถบเดียวกันเลยตรงนี้ก็ให้ความเป็นส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ยืนอยู่หน้าบ้านร้อนมากแต่พอมาตรงนี้นี่คือแบบโอ้โหโคนละเรื่องเลยนะครับด้วยหลังคาที่มีฝ้าระแนงเนี่ยครับจะช่วยการความร้อนได้อีกชั้นหนึ่งนะเพราะว่าระหว่างหลังคากับฝ้านะครับมันจะมีช่องระหว่างกันซึ่งตรงนี้อากาศจะสามารถถ่ายเทได้นะครับซึ่งอากาศจะถ่ายเทออกไปทางรางน้ำนะ่ะแลวต่อมาหลังบ้านนะครับ หลังบ้านตรงนี้จะเป็นห้องครัวอ่าห้องครัวเคาน์เตอร์ปูเลยสไตล์แบบไม้ไม้หน่อยใครชอบแบบโอก๊โอกๆนะครับคันทรีคันทรีตรงนี้เลยตอบโจทย์มากมากนะครับอ่าลองเปิดไฟดูสิอ่าเป็นไฟด้านนอกส่วนไฟห้องครัวเราจะเปิดจากในบ้านเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมต้องบอกงี้ก่อนนะเราเอาสวิตช์ไฟไว้ในบ้านเพราะว่าเวลาเดินออกมาจากอ่าตัวบ้านเนี่ยคือคุณต้องอยู่ในบ้านอยู่แล้วแหละ แล้วเวลาคุณจะเดินเข้าห้องครัวเนี่ยคุณสามารถเปิดสวิตจากตรงนี้ได้เลยก็คือสวิตจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ของตัวบ้านนะครับก็สามารถเข้าห้องครัวแล้วก็เปิดจากในบ้านได้อันนี้คือฟังก์ชันที่เรามอบใ,ให้กับท่านเจ้าของบ้านนะครับอะเคาน์เตอร์ครัวประมาณนี้นะครับอะแล้วเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นอีกนิดน,นึงนะครับเป็นโซนซักล้างนะครับซึ่งโซนซักล้างตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นระแนงโป่งแล้วก็มีนี่เลยทั้งน้ําปั๊มน้ําอะไรพวกนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้แทงน้ํา โอเคอเข้ามาก่อนทีนี้ในส่วนของหน้างงานพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปต่อไปนะหวังว่าคุณผู้ชมจะติดตามกันเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับใครอยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลยไอดีไลน์อยู่ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์0 8 8 1 0 4 4 8 8 8ะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำวันนี้สวัสดีครับ